ไอ้ป้ายเขียนอะไรไม่เกี่ยวไม่เอาไม่มีนี่นะครับอยู่กลางป่าครับลูกพี่โบกผมว่าบ่จอดผมก็มีกล้องหน้ารถอยู่นี่เด้อกล้องหน้ารถผมท้ายเบิดครับที่คําว่ากลางป่าเมื่อกี้โบกผมบ่มีตังค์บ่มีหยังอยู่หลังรถรู้สึกว่าจะมีของในถุงปุ๋ยยังก็บ่รู้ดุกดิกดุกดิกอยู่น่าจะเป็นอาหารนะครับขอเบิ้งใบขับขี่ผมนะผมให้เบิ้งผมให้เบิ้งนะครับนี่ใบขับขี่ผมขออนุญาตดูเลยครับนี่นะฮะได้แจ้งข้อหาผมป่ะครับไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งเบิ้งไม่ได้แจ้งครับผมกินอะไรเลยครับฮะเบิ้งซื้อนะครับผมขอเบิ้งซื้อครับครับเกี่ยวกับอะไรนี่ครับจ้างเน้นเฉพาะครับหัวใจป้าครับแทบติดแล้วทีไม่เกี่ยวครับเบิ้งก่อนครับเรียกท้ายไว้ท้ายเลยครับทะเบียนตำรวจนะครับเบื้องหลังรถนะฮะหลังรถตำรวจเตรียมมุ้งที่เจ็ดมาเป็ดครับรู้สึกว่าจะไปเฮ็ดกับเขาครับกับเขาเที่ยงนะครับเป็ดนะครับไปขับขี่ผมนะครับเบื้องหน้าเบื้องอีกนะครับยาป้ายยาผิดครับเน้นตัวนั้นครับจุดสกัดยาผิดครับจุดสกัดนะฮะผมมีกล้องหน้ารถผมขี่ผ่านมาบอกเป็นจุดสกัดนะครับรถจอดอยู่ใต้มือนะครับมีตำรวจนายหนึ่งแจ้งตัวนะฮะบอกว่านอกเครื่องแบบออกมาโบกผมว่ามั่นใจนะฮะผมเกรงว่าเพราะแม่ตำรวจผมเลยไม่ได้จอดนะฮะครับผมผมก็ถ่ายไว้ถ่ายครับอันนี้ผมขอบ่ยากผมขอปฏิเสธตรวจนะฮะผมไม่ลิงผมขอไปตรวจโรงพยาบาลครับหรือว่าไปสถานีครับผมก็ขอตรวจที่นี่ฮะขี่รถนำผมไปเลยครับมันจะมั่นใจได้ไงครับคุณก็ตรวจให้เห็นธรรมดาก็ย้อนเห็นตรวจนี่คือว่าโบกครับโบกไหมครับผมคุยกับผมครับเลยครับเราพิจารณาดูครับพิจารณาดูใครเป็นตัวไปตรวจไหมก็ต้องตรวจไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนี้ผมเพิ่งมาจะเห็นงานป้าพนักงานผมมีเป็นตัวตรวจครับโอเคมันโมโหครับเมื่อกี้เนี่ยทางบริบูรณ์ครับโบกจอดแล้วคนไม่จอดใช่ไหมโบกกระแสแดงเนี่ยครับว่าเป็นตำรวจก็แม่นรถเขารถเขาจอดอยู่ในไหนรถเขาจอดรถไหนก็จอดได้ครับรถตำรวจครับมาจอดไม่ให้ทุลาจอดได้ขึ้นกันครับผมมาเถียงคุณขายได้ครับขายได้ไหมไม่มีทางเลยขายไปเลยเอ๊ะอันนี้ตำรวจจริงครับเนี่ยครับตำรวจจริงผมกับประชาชนจริงด้วยกันครับผมว่าขอตรวจเลยคุณรู้ว่ามันจะได้สุขีขึ้นอีกผมขอตรวจโรงพยาบาลครับยุดไปขับแยกฐานอยู่โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าคุณไม่ตรวจอันนี้คือตรวจส่วนครับตรวจส่วนก่อนคุณตรวจส่วนก่อนครับใช่ไหมครับว่าแม่นว่าผมว่าจอดแล้วขับรถน้ำมาว่าผมตั้งขับตั้งซีผู้ฟังก่อนผู้ฟังครับจริงนะเราตรวจอันนี้เบื้องต้นก่อนครับเบื้องต้นก่อนถ้ามันขึ้นฉีดหนึ่งจะพาคุณไปโรงพยาบาลบ่ผมไปตรวจอยู่โรงพยาบาลเลยผมว่ามั่นใจอยู่นี่โรงพักก็ผมเหมือนเดิมการทางผมสิได้ตรวจโรงพักไปขึ้นรถครับไปเลยครับไปโรงพักเลยไปเลยไปครับขี้ผมขอขึ้นครับผมยังไม่มีขอกล้าหาไม่ต้องยืนครับผมก็เชื่อลุงผมมาเบิ่งคือกันว่าแม่นว่าตำรวจเฮ็ดจังซี่กับประชาชนก็ได้คืออยากสิไปใส่ก็ไปบ่เกี่ยวไล่ไปตะพีล่ะต้องเจ้าอ่ะเป็นยังไงอ่ะอันไหนครับขอผู้เดียวครับขอผู้เดียวผู้ต้องวางน้ำบอกเกี่ยวครับผู้ใดอันนั้นเนี่ยมีอย่างไรกระเป๋าไว้ความประสิทธิ์ครับไม่มีครับไม่มีอะไรอยากเจอคุณรู้ป่ะนี่คุณมาสั่งคุณมิ้นแชร์กองไว้เลยมิ้นจะมาบ่มีประมาณหรอกครับมีประมาณตั้งแต่บุกรถผมแล้วนำผมมาหาว่าผมมียาเสพติดแล้วคุณฟังก่อนฟังก่อนครับคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรคืออย่างนี้นะครับจุดสกัดแรกที่เนี่ยคือผู้กำกับเนี่ยหัวหน้าสถานีถ้าพวกผมเนี่ยคือเสียผลนะครับนอกขั้นแบบเนี่ยมาตั้งสกัดจุดสกัดเมื่อไหร่สถานีคือผู้กับการสายหัวเรือน่าจะน้อยไปคุยกับผู้กับเข้าไปนะครับไปเชิญเลยเชิญเลยผู้กับมีหน้าเป็นนายกเพื่อนพบที่ครับท่านไปเชิญเลยเชิญเลยครับมาว่าเลยครับว่าเลยก็คื
หมายถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยหมวดได้บุญใช่ไหมครับหมวดได้บุญนะหมวดได้บุญโอเคจากด้านจุดสกัดนะครับเดี๋ยวมีเป็ดอยู่หลังรถหาว่าจะซื้อไปทำกับข้าวผมราจิเอาไปตั้งวงหรือเปล่ากับโบหัวนะมันเกี่ยวครับเกี่ยวไปครับแล้วกินผมเมื่อกี้ผมบอกของผมเองผมไม่ได้เกี่ยวผมบอกของผมเองคือเมื่อกี้เนี่ยแค่น่ะบอกคุณใช่ไหมถ้าคุณไม่จอดผมก็เลยสงสัยก็เลยตามมาก็เลยให้เนี่ยให้บอกเกี่ยวเลยครับผมมีกล้องนะเหตุผลที่ผมไม่จอดจุดสกัดต้องมีป้ายตั้งจุดสกัดนะครับไม่ใช่ว่าออกมายืนออกมาโบกแล้วผมก็จอดขับรถน้ำผมมาจริงจริงผมถามเนี่ยว่าถ้าเกิดถ้าผมมาผู้เดียวดิตั้งก่อนตั้งด่านนะครับตั้งด่านจุดสกัดประจักษ์กันนะครับตั้งด่านก็คือมีนายตำรวจใช่ไหมอันนี้ดิเพราะว่าผมเบิ่งในวิดีโอผมเคยเห็นประเด็นนี้มาแล้วผมก็ประมาณใจขอบคุณทั้งคนตั้งก่อนจุดสกัดนี้มันไม่ดีถ้าคุณไม่แต่งเครื่องแบบนะใครจะมาเนี่ยคุณขายด่านมาครับเข้าใจไหมเข้าใจป่ะครับเข้าใจป่ะแล้วเน้นเฉพาะยาเสพติดที่เขาไปจังหวัดเขาลำเลียงมากเขาเสียเขาไปด่านถ้าคือเขามาของบ้านไปหน่อยนะแกที่จะมาเงินนี่ตำรวจต้องเสียปกติผมมาบ่เคยมีครับผมมาผมเที่ยวอยู่นี่ประจำเป็นที่จองก็มีสารวัตรแต่ต้องแบบใช่ไหมครับมีการจองใช่ไหมอันนี้ผมขออนุญาตว่าขาดเดียวเด้อเดี๋ยวจะมาผมขาดเดียวอีกครับผมบอกพี่ครับผมขอเนี่ยผมบอกเนี่ยนะครับอันนี้เน้นคือเน้นหายาเสพติดเท่านั้นครับปัสสาวะเท่านั้นอันนี้คือว่าบอกกันง่ายๆครับผมก็ไม่ได้เหี้ยงมากไหมก็คือเอาให้เห็นเนี่ยนี่ความรู้สึกครับรู้สึกเปิดคนหาบ้างครับไปหน่อยครับผมไม่ยังต้องสิ้นไอ้ที่ขับรถแม่หรือแม่ผูกตันหาผมหาว่าผมหนีได้หาว่าผมยังกันยังสิคือเอาไงจุดสกัดผมขี่รถผ่านแม่ผมเห็นอยู่ว่าเอารถตำรวจจอดยุหันเขาไปคุยกับแฟนอยู่รถตำรวจจอดยุหันเอาแล้วอีกคนยังออกมาโบกอยู่กลางทางโบกรถจอดเราขับรถน้ำผมก็เลยเอารถเพิ่นห้างก็หรือว่าเพิ่นอีหยังเพิ่นโบกอีหยังว่าพอประเดี๋ยวบ่งบอกได้ว่าเป็นจุดสกัดนั่นแหละครับผมบอกใจทำไมคุณไม่สนใจหมายถึงจุดสกัดก็คือสกัดซุ้มยาเสพติดที่ลำเลียงมาเข้ามาซุ้มเสียดบ้าเข้ามาเท่านั้นแล้วเป็นทางคือมาตั้งโต๊ะตั้งอย่างดีๆให้ผมฮู้แน่ว่ามันบ่มีสิได้ผมสิบ่ได้เกิดการเข้าใจผิดจังซี่คือตั้งด่านน่ะตั้งด่านมันต้องเป็นทั้งแบบครับทั้งแบบใช่มั้ยแล้วเป็นจุดสกัดนี่แหละจุดสกัดนี่แหละมันคนละอย่างกันกับฟังก่อนหน่อยฟังก่อนจุดสกัดนี้เขาตำรวจชุดสืบผมเนี่ยชุดสืบสวนนครแบบเนี่ยมันตั้งด่านประจำผู้ใดในข้าวกล่องมาจริงๆเป็นกล่องเราทุกกล่องเนี่ยทั้งคนไอ้ตั้งด่านน่ะตั้งด่านมีนายตำรวจระดับสารวัตรใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าด่านใช่ไหมมีสารวัตรมีจราจรมีอะไรตั้งด่านนั้นนี่ไปขับขี่ได้อะไรทุกอย่างครับแต่อันนี้จุดสกัดเนี่ยจุดสกัดนี้หมายถึงว่าผู้กับหัวหน้าสถานีเนี่ยเขามีอำนาจสั่งให้ชุดสืบสวนเนี่ยมาตั้งจุดสกัดเน้นเฉพาะจับยาบ้าแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือติดอันนี้ปีที่แล้วก็เกิดเป็นประเด็นนี้คือได้ผมเบิ่งในข่าวเนี่ยคือตำรวจเรามันโมบี้ครับสนใจเลยครับบอกตรงเลยว่าสนใจทุกคนครับไปน้อยผมสิตรวจตำรวจน้ำอยู่ดีนี่ผมตรวจไงเพราะผมมาตรวจเจ้าดอกผู้มวยผมสิตรวจผู้ขับรถผู้นั่นตรวจแล้วเห็นตรวจไปเล่นเราไม่เห็นเลยนี่ว่าผมเห็นเราเป็นยางเชื่อนี่ผมสงสัยเล่นเราวินแดดเราอีหยังสันเด้เป็นเราอายุหลายแล้วเราก็เสียหน้าที่นะครับประจำบอกกับงานประจำประชาชนคนเสียภาษีนี่บ่มวนขุดไปเลยเงี้ยนี่เลยคือเดียวเดี๋ยวเขามีอำนาจแค่คือไปบริหารราชการเงี้ยฟังคนเพื่อในการท้าคิดท้ากันเลยพวกนี้หรอเออผมแค่เล่าไปเรื่อยๆเล่ากับชายเสียเวลาผมไปเรื่องผมเองไปเรื่องเจ็บเวลาผมเห็นง่ายเลยผมต้องไปเขาไปหาลูกค้าตามร้านตามร้านนี่ผมบริบาลครับบริบาลเลยแต่มันที่คุณจอยแต่บริบาลเลยท่านตัวแล้วก็มีก็ไปครับท่านนั้นครับไม่มีอะไรเลยเจ็บเวลาผมมากเลยมันไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีอะไรเลยเขาจ้างฟ้องแต่ที่เป็นแสนสองแสนนี่มันเสียเวลากับผมบริเชื่อขนาดบริษัทครับผมคุ้นครับหมายถึงว่าผมพักขนาดที่เข้าใจไหมครับอันตรายที่เดี๋ยวที่ว่าผมเห็นความเร็วเกินกฎหมายกำหนดอีกทีนึงอย่าเด้อผมฝ่าน้ำมีดีเน้นผมฝ่าน้ำลูกค้าผมกับฟองฝ่าน้ำพวกเจ้ากับฟองนี่นี่มาทำตามหน้าที่ขัดตัวแล้วผมจะไปเถอะไหมครับแมนยูนะครับหน้าที่พวกเจ้ากับแมนยูไม่สนใจเลยที่ผมจะมีที่ไหนไอ้ทางอื่นเป็นไงผมไม่รู้จักแต่ทางนี้คือเราไปสนใจแต่ยังไงไก่ยังไงมันนั่นแหละผมแต่เดี๋ยวผมมาผู้เดียวผมพี่เรามาจอดอยู่ร้านลูกค้าพี่เรายังก่อนมาคุยกันผมมาจอดหลังนั้นผมก็ย่านเนาะโบกหายครับพูดง่ายซะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แต่ขับคุ้นมาแล้วหน่อยตัวเดียวพูดขอหาเนี่ยขอหาในการขัดขวางเจ้าพนักงานในการตรวจ
เอาจริงๆบ่แม่นผมบ่ได้ขัดขวางคือผมเห็นว่ามองหันมันบ่ปลอดภัยขึ้นหนึ่งกลางป่าละสองละยางมาโบกอีหยังก็บ่รู้มันบ่ได้กลางป่าครับมีบัตรโอ้ผมบ่มั่นใจการตั้งจุดการจะตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าจุดสกัดยาเสพติด1นี่หม่องเหี่ยวให้เขาดีบ่2นี่โตอีหยังวัดที่เป็นหน้าเชื่อถือบ่เสียเนี่ยผมมั่นใจผมเป็นประชาชนผมอยากได้ความมั่นใจตรงนี้จากตำรวจดิฟังก่อนเด้อไอ้คนทายทายไปใช่ป่ะคนเอาไปลงให้มันเสียหายเนี่ยพวกนี้ถูกกับเด้อ้าฟ้องกับฟ้องครับผมบ่ถึงหยังหมายถึงว่าอันนี้กําลังคู่ผมดินี่กําลังคู่ผมดิฟังก่อนหมายถึงว่าถ้าคุณเอาไปลงไปในโซเชียลหรือว่าไปทําอะไรไปอะไรทําให้เสียหายอันนี้ผมฮู้ครับเพราะว่าบอกคอมพิวเตอร์ผมบ่ตัดต่ออีหยังทั้งสิ้นทั้งคลิป2ชั่วโมงผมลงเต็มหมดคุณฟังก่อนได้ใช่มั้ยครับพูดให้ฟังอันนี้เราทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจแม่ก็ไปตรงมาถูกครับกับหัวหน้าทางนี้สั่งให้เราบายทำอย่างนี้ครับไม่มีอะไรเลยแม่ถ้าเมื่อกี้น่ะโบกให้บูธใช่ไหมครับโบกให้บูธแกไปโบกคุณใช่ไหมแม่โบกคุณไม่จอดก็เลยตามมาครับตามมาสงสัยครับอันที่ผมว่าจอดคือผมให้เหตุผมไปแล้วหนึ่งรถตำรวจเสียตีไฟไซเรนมาเปิดที่ยังมาเปิดก็มีอย่างทั้งซิมที่บอกว่าจุดสกัดมีคนหนึ่งแต่งตัวผมไม่ได้ระบุว่าเป็นตำรวจแต่งตัวเป็นยังกระชางยังออกมาโบกรถผมอยู่กลางทางแล้วผมก็กล้าจอดเพราะว่ามันเป็นป้าอันนี้คือเหตุผลผมเราต้องฟังผมก่อนดิเป็นไหมแล้วมาเบียร์ผมเขาจอดใช่สิมาให้ผมตรวจอยู่กลางป้าครับก็เก่าอีกอันเนี้ยผมมองว่าก็ปลอดภัยแล้วสำหรับผมตำรวจแทบว่าหรือว่าตำรวจเอี้ยงกระชากผมขอไปตรวจที่โรงพักต้องทำรถจอดนี่มันตัดด้วยซื้ออันเนี้ยคือเหตุผลผมของประชาชนที่เห็นว่ายังมาปลอดภัยผมไม่ได้จะหนีผมจะไปตรวจที่โรงพักอันนี้คือเหตุผลผมถูกว่าแต่แม่ยุ่งที่ว่าเมื่อกี้นะคือมันกลางวันครับกลางวันแสกๆมันไม่ได้ไปอยู่ในป่าในเขาแล้วนะกลางวันแสกๆกับจริงดูผู้กองกับเมนดูเอาผู้กองง้องถ้าผู้กองผมไม่เป็นผู้ใดผมเป็นประชาชนเอ้าผมกับเบิ้งโทษเชี่ยวมาหลายยัดยากับมีนู่นนี่นั่นกับมีอันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้กองอันนี้ผมมาถึงเบิ้งแน่นั่นผมก็ต้องเซฟเจ้าของผมเซฟเจ้าของนี่ครับผมว่าแม่ผมก็เซฟดิผมเห็นงานนะจุดนี้ผมต้องเซฟเจ้าของดิจะให้ผู้หลวยได้ว่าเปิดหน่อยบ่มีสั่งบ่มีเปิดหน่อยบ่มีตำรวจไปน้อยเราทำงานตรงไปตรงมาครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกครับแค่นั้นครับโอเคนั่นแหละครับเมื่อกี้ถ้าคุณให้บ่ผมให้เหตุผลไปแล้วผมรู้ครับรู้อยู่เมื่อกี้ถ้าคุณให้ตรวจลงนะครับให้ตรวจแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะแล้วก็ไม่มีบ่ๆผมจังไรผมก็บ่ให้ตรวจด้วยหั่นผมบอกให้ผมไปแล้วผมบ่ให้ตรวจด้วยหั่นผมมองถึงมาตรฐานบ่มีเลยความปลอดภัยความเซฟบ่มีเลยอยู่ประหยัดเต็มภูมิผมขึ้นมาเฮ็ดจังได๋มันถึงมีหัวแล้วแต่ได้กระจังเนี่ยตรงทางไปครับตรงทางไปทางข้างหน้าครับรถตำรวจอยู่ข้างหลังครับนี่ขี่ตามมาเบียดผมเข้าใส่ก่อนอยู่กลางป้าผมทายคิดไว้ละเนี่ยเอ้าผมต้องเซฟเจ้าของเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่จอดไม่จอดบ่ไม่จอดอยู่หันบ่จอดครับหมายถึงเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่จอดใช่มั้ยพวกเราก็เลยไล่ตามคุณมาให้คุณจอดว่าแม่ผมว่าจอดจักรถตำรวจห้างจักผู้ใดออกมายืนรับโบกรถสิขอติดทางไปกรุณาแสดงตัวให้มันคือตำรวจนะครับอย่าเห็นคือโจรไหลหนีผมว่าซื่อๆซะเราก็มีรถตำรวจจอดอยู่ข้างทางใช่ไหมครับรถตำรวจจอดอยู่ข้างแคมป์พวกมูลเรือทางไซเรนก็เปิดเปิดไซเรนให้แน่ครับจิตตั้งเปิดไซเรนให้แน่ที่ดีเปิดไซเรนหรือเอาอีหยังไฟกระพริบกระพริบมาตั้งว่าตำรวจเด้อบ่แม่นรถทางแค่นี้แหละครับมันบอกไปแล้วครับว่าคือรถตำรวจก็จอดแล้วใช่ไหมเอารถตำรวจจอดอยู่โรงพักกับรถตำรวจที่นั่นครับอันนี้ผมไม่เถียงว่ารถตำรวจเราก็จอดข้างทางใช่ไหมครับคือหมวดทางมือแกก็มีป้ายแสดงให้แล้วเมื่อกี้นะโอ้ก็บอกจอดอันต่อซ้อนมิวนี่ใครที่ไปเลี้ยวเห็นครับเอาซื้อเลี้ยวเห็นว่าวันนกตัวนี้มีปีกแค่ขนมีขนแค่ตนนั่นแหละครับคือกันครับย่างไก่นับได้บ่ว่ามันมีจังหน่วยเมื่อใดแห่งเมื่อใดบ่แห่งแม่นคือกันครับคุณมองแต่ไอ้คุณมองตาตำรวจได้เห็นลบไหนผมไม่ได้มองแง่ลบเลยพี่น้องผมก็เป็นตำรวจผมก็หักเล่าคือกันเขาก็ให้คำแนะนำผมดีเสมอเล่าก็บอกผมมาถ้ามึงคิดว่าบ่ปลอดภัยมึงอย่าจอดถ้ามึงคิดว่ามึงไปสุดมึงไปโรงพยาบาลผมก็เห็นตามแล้วบอกไปครับไปเลยไปเลยที่
จังเสียงเสียงเสียคือว่าเอื้อนไปขนยาบ้าบดจำเป็นต้องขนกระบะครับมอไซค์กับทีใดครับผมเทไปทุกคันครับขนทุกคันมาเมนดอมาเมนมาเมนคืออย่างนี้นะครับคุณเราก็ไปเทนาดูแล้วว่าใครหน้าตาเป็นยังไงมันคล้ายคนหน้าตาเป็นไงหน้าตาผมนะครับท่านผู้ชมผมหน้าตาเหมือนคนติดยามากเลยไม่ใช่เมาแล้วคุณครับผู้ฟังก่อนเมื่อกี้คุณไม่ก่อนรถก็เลยไม่ตัดมาเมื่อเที่ยวครับไอ้นี่ไปจอดผมให้เหตุผลผมไปแล้วตั้งแต่ต้นครับเป็นอย่างผมคือว่าตรวจว่าจอดนั่นแหละครับเหตุผลผมเราตรวจทุกคันครับทุกคันหมายถึงว่าทุกคันก็ต้องดูด้วยว่าตอนมีพิธีการมาถึงว่าหน้าตาคล้ายคนถ่ายคนเมาครับไหมครับหมายถึงว่าเบิ้งผู้กองครับผมหน้าตาคือคนเมาหมายถึงว่าคนที่เรียกตรวจเนี่ยเขาหน้าตาคล้ายคนติดบ้าไหมครับผมหน้าตาคือคนติดบ้าด้วยครับหมายถึงตอนนั้นอ่ะหมายถึงตอนนั้นรถดังครับคนเดียวคนใช่ไหมคนเดียวคนรถเมื่อก่อนเอาจะใส่แล้วครับจะใส่ก็หมดแล้วนะครับเนาะโอเคครับตรงเทผมทีเดียวแล้วฮะท่านขายังงี้ดูๆแล้วครับครับครับมาเลยครับมาเลยผมเองครับโอ้มาหาผู้กองนั่นเมื่อคำว่าเป็นครับผมกะทิเดินเชื่อมน้ำมาสาวผู้กองจะเรียนนี่แล้วให้คำปรึกษาดีๆเนี่ยครับก็นี่ครับคนนี้ครับปวดเอาเนี่ยคำปรึกษาอยู่ครับก็ดีเลยครับแต่ว่าเที่ยวคู่เปิดหน่อยนั่นครับไลฟ์สดครับมื้อนี้ดีกว่าครับโอ้มีตำรวจพามาครับพาร้านลูกค้าครับในเรื่องพาผมไปร้านลูกค้าเดี๋ยวผมมาเสือไปแก้ตัวผมนำเดินแล้วได้ผมดิอ๋อคุณต้องบอกไว้หรอกคุณเฮ้ยบอกก็ได้ดิเฮียไหนผมสายเราต้องพาผมไปดิว่าคุณเป็นอะไรผมรถขี่รถมาเนาะคุณบอกลาเป็นน้ำผมมีลาผูกกองเจ้าก็ต้องเล่เพราะเขาดีในตอนนี้ก็ได้จะลืมเมื่อกี้ผมบอกเดี๋ยวว่าผมถือตรวจผู้หมวดน้ำมันจะตรวจทั้งหมดนั่นดิฟังก่อนนะคุณคือคนธรรมดาไม่มีอำนาจในการตรวจเจ้าพนักงานนะครับผมสงสัยเมียสงสัยกับ